สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำกล้องจุดแดงที่เอาไว้ติดปืนลูกซองของริมตันนะครับโดยเฉพาะวันนี้จะมาแนะนำกล้องยี่ห้อ TrueGo ซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีฐานเอาไว้ยึดติดกับตัวปืนลูกซองของริมตันได้อยู่3รุ่นคือรุ่น1100 1187แล้วก็870ได้ครับโดยที่เราไม่ต้องดัดแปลงตัวปืนแต่อย่างใดแค่เปลี่ยนสลักแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเท่านั้นเองก็จะใช้ได้ครับเวลาติดตั้งเนี่ย เราเปลี่ยนสลัก2ตัวที่อยู่บนโครงปืนทั้งคู่เลยนะครับโดยที่จะเปลี่ยนถอดสลักออกแล้วก็ใช้สลักที่มากับตัวกล้องแทนก่อนอื่นถอดสลักของที่ตัวกล้องออกก่อนครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเหล็กส่งหรือว่ามีค้อนตัวรองก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้หกเหลี่ยมตัวนี้ดันออกได้ให้ดันสลักตัวเล็กออกก่อนนะครับดันออกจากทางจะไปดันออกจากทางซ้ายไปทางขวาครับหลังจากเอาสลักออกแล้วเนี่ยให้ใส่ตัวกล้องเข้าไปที่โครงปืนเลยครับเสร็จแล้วให้ดูในรูด้านหน้านะให้ใกล้เคียงให้ได้เซนเตอร์พอดีนะครับแล้วค่อยใส่สลักตัวหน้าเข้าไปครับน็อตตัวนี้ให้ใส่จากด้านขวาไปด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเกลียวอยู่ตรงปลายของตัวโครงกล้องครับตอนช่วงท้ายที่ปลายน็อตที่เป็นส่วนที่เป็นเกลียวชนกับตัวอีกฝั่งหนึ่งของเกลียวตัวเมียนะครับตอนขันเนี่ยให้ออกแรงกดนิดนึงเพื่อที่เกลียวจะได้ไปจับกับอีกฝั่งนึงได้ครับหลังจากขันเข้าไปพอสมควรแล้วเราก็จะมาดูที่สลักขวางตัวหลังซึ่งสลักขวางตัวหลังเนี่ยให้ต่อออกจากทางด้านซ้ายมาด้านขวาเหมือนกับสลักขวางตัวหน้าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเกลียวครับจะออกไม่ได้จะออกได้แต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วก็ใส่น็อตตัวใหญ่เนี่ยเข้าจากทางขวาไปด้านซ้ายขันให้ตึงมือพอสมควรนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรับศูนย์เหมือนติดกล้องตามปกติครับกล้อง TrueGo ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มปรับความสว่างเป็นลักษณะดิมเมอร์สามารถปรับได้เป็นสีแดงกับเขียว2สีโดยที่มีฝากันฝุ่นทั้งหน้าทั้งหลังใช้งานในกรณีที่มีฝนหรือว่ามีฝุ่นจะช่วยป้องกันน้ำเข้ากล้องได้อีกชั้นอีกระดับหนึ่งครับตัวปุ่มปรับซ้ายขวาสูงต่ำนี่ก็จะมีแหวนยางป้องกันลืมไว้ที่สนามยิงปืนหรือว่าตกหายได้ครับเดี๋ยวเราจะทดลองยิงด้วยกระสุนลูกซองของไทอาร์มดูนะครับอ
กล้องตัวนี้จะติดตั้งง่ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ทดลองยิงเนี่ยแค่ปรับดอทให้อยู่ประมาณกึ่งกลางของศูนย์หน้าเดิมที่เรามองผ่านกล้องไปแล้วก็สามารถยิงได้เข้าเป้าเลยครับแทบจะไม่ต้องปรับเพิ่มเลยครับจุดแดงจุดก็สว่างแต่จัดแบบนี้ก็ยังคงความสว่างดีครับ